สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมแม็กครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการต่อจากเรื่องที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ลองก็ลองเล่นที่นี่ก่อนได้เลยนะครับเรื่องนี้โดยตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะทำกราฟเพิ่มนะครับก็ให้สร้างบล็อกนะครับบล็อกเป็นไลน์ชาร์ตนะครับกดเครื่องหมายบวกไลน์ชาร์ตเลือกข้อมูลที่เราต้องการแสดงในกราฟนะครับกดปุ่ม Next เอาข้อมูลแบบ Real Time นะครับกดปุ่ม Create ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเลื่อนขึ้นมาก่อน Edit แล้วก็ลองขยายดูโอเคกดเซฟอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะสร้างบล็อกที่ชื่อว่าสตรีมนะครับเลือกบวกเลือกตัวนี้นะครับสตรีมเลือกข้อมูลที่ต้องการจะให้แสดงผลแล้วก็ให้แสดงฟอนต์ประมาณนี้นะครับกด Create ตามนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีข้อมูลนะครับส่งเข้ามาเรื่อยๆข้อมูลของอุณหภูมิกับความชื้นนะครับตรงนี้แก้เป็นแสดงทศนิยม2ตำแหน่งนะครับกดปุ่มอัปเดตกดเซฟลองดูข้อมูลนะครับใน Arduino เราก็จะเป็นค่าตามนี้นะครับซึ่งในเกตก็จะเห็นว่ามีอุณหภูมิกับความชื้นค่าตามที่โปรแกรม Arduino เราอ่านเข้ามาแล้วก็ในส่วนนี้เราก็จะเห็นที่เป็นข้อความนะครับเป็น data ที่ส่งเข้ามาและถ้าดูในกราฟก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับแสดงกราฟอุณหภูมิกับความชื้นแบบ real time ตัวอย่างนี้ก็จะสังเกตว่าเราสามารถมีฟีดอยู่2ตัวนะครับแต่ว่าเราสามารถเอาฟีดเนี่ยไปแสดงที่บล็อกต่างๆได้ทั้งไลน์ทั้งข้อความหรือว่าทั้งเป็นแบบเกตนะครับเดี๋ยวเราลองสร้างอีกตัวหนึ่งเป็นบล็อกแบบ text นะครับบวกเลือกเป็นแบบ text ตัวนี้จะแสดงผลเอาเป็นอุณหภูมิแล้วกันอุณหภูมินะครับกด Next เลือกพิมพ์ข้ออุณหภูมิขนาดฟอนต์เป็นขนาดลาร์จนะครับแล้วก็ทศนิยมเป็น2ตำแหน่งแล้วก็ให้แสดงไอคอนด้วยผมจะเลือกไอคอนที่ว่าเป็นเทอร์โมมิเตอร์ประมาณนี้สำหรับรูปอื่นก็สามารถเขียนได้นะครับก็จะมีรูปให้เลือกตามนี้นะครับลองคลิกเข้าไปดูอยากได้รูปไหนก็เลือกตามชื่อนั้นเลยนะครับอย่างนี้เราเลือกเป็นเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้กดปุ่ม Create Box ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเลื่อนขึ้นมาข้างบนอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิแบบเดียวๆอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูข้อมูลของฟีดของแต่ละตัวสามารถดูย้อนหลังได้30วันนะครับสำหรับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันฟรีก็จะอยู่ในเมนูฟีดนะครับเลือกฟีดนะครับตัวนี้ตัวเลือก View All นี่ครับอยากดูตัวไหนก็ดูได้เลยนะครับเทมอุณหภูมิเห็นไหมครับก็จะบอกที่ส่งเข้ามานะครับหรือว่าจะดูความชื้นก็ตามนี้เลยนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับหวังว่าคงทำกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ